สวัสดีครับยินดีที่รู้จักทุกคนนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะครับผมกรีนนะครับก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากมีแฟนๆนะครับได้ทักมาหาในอินบ็อกซ์ของผมเยอะมากนะครับว่าอยากให้ทำรีแอคชั่นของ789 Survival นะครับเขาทักกันมาบอกนะครับว่าผมแบบหน้าเหมือนน้องเสื้อเขียวมากเลยนะครับถ้าผมถอดแว่นมาคือหน้าเหมือนน้องเสื้อเขียวเลยนะครับนี่นะครับเหมือนเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปปึ๊บก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเหมือนยังไงนะครับก็ไม่รู้คุณผู้ชมคิดว่าไงนะเหมือนไม่รู้นะครับจะขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับพี่เกียรติต่อนะครับก็นั่นแหละครับเหมือนถ้าจะไม่ผิดน้องเขาจะชื่อยูอาตานาเบ้นะครับก็มีคนชื่อเอเล็กซ์ชีสจังแมดด็อกยูอาตานาเบ้นะครับก็เราลองไปดูกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยดูไอดอลมาก่อนแล้วก็ไม่ได้สนใจไอดอลด้วยนะครับแล้วก็789 Survival เนี่ยก็ไม่เคยได้ติดตามเลยนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเด็กไทยของเรากับการค้นหาไอดอลนะครับของประเทศไทยนะครับวิต้องชีทเปิดมาดีนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นวิชวลนะฮะเราจากที่เห็นวิฟ้าวิวิโอ้โหเสื้อเหลืองใหม่กว่านั้นเราชีทยังไม่เข้าเพลงนะครับน่าจะแค่เต้นโชว์ก่อนครับมาแล้วฮะอุ๊ยเสื้อเหลืองเซ็นเตอร์ป่ะเนี่ยเจ๊โอ้ยจังหวะเมื่อกี้คือดีมากนะฮะไม่รู้กระโดดได้เท่มากนะครับเมื่อกี้ผมชอบมากแล้วจนต้องขอหยุดไว้ก่อนความรู้สึกอีกอย่างก็คือผมรู้สึกว่าน้องเสื้อฟ้าเนี่ยเสียงย่านต่ำค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะฮะรู้สึกว่ายูนิคมากๆเป็นสีที่ค่อนข้างหาได้ยากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าน่าดึงดูดมากๆนะครับน้องเสื้อขาวแมทดอกคนนี้คิดว่าน่าจะถนัดด้านร้องเพลงนะครับทุกคนรู้สึกว่าร้องได้ดีมากนะครับอ๋อคนนี้เหรอครับน้องเสื้อเขียวมองเมื่อกี้ยังมองไม่ทันนะครับน่าจะมองเนี่ยเสียงน้องจั่งคือดีมากเลยครับรู้สึกมันเท่อะชิ้นดีว่ะน้องเสื้อเขียวมาแล้วเหมือนจริงทุกคนหน้าเหมือนกันมากเลยอ่ะตอนเขาลองถอดเพื่อนเฮ้ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวลองไปฟังที่เขาบอกว่าร้องดีเราลองไปฟังกันก่อนนะครับก่อนเรียนก็รู้สึกว่าน้องเสื้อเขียวนะครับคอนโทรลเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รู้สึกเสียงค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับมีสไตล์การร้องเป็นของตัวเองก็ชอบนะครับชอบวิธีการร้องแบบนี้ครับรู้สึกเป็นแนวที่ชอบฟังอยู่แล้วนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ก็ดีครับไปต่อดีกว่านะครับพี่อเล็กซ์ดีนะครับรู้สึกว่าการร้องค่อนข้างพุ่งนะครับ energy ส่งมาถึงผมเลยที่นั่งดูอยู่ facial impression ดีมากดีมากๆนะครับเมื่อกี้น้อง AA นะครับสุดยอดมากเลยครับมาดอกก็ facial ดีนะครับรู้สึกว่าไหลเลื่อนดีนะครับโอ้โหน้องเอตอนทำหน้าดุดันนี่คือดีมากครับเฮ้ยน้องเสื้อเขียวก็เต้นดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเต้นโอเคเลยนะแข็งแรงดีเ
นั่นแหละเสียงมีเอกลักษณ์มากนะครับรู้สึกชอบว้าวรู้สึก energy ค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะครับรู้สึกว่าดีนะครับแล้วก็คนนี้ก็น่าจะเป็นเมโวคอลเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าแบบคอนโทรลเสียงได้ดีแล้วก็เสียงเว้นเสียงสูงกว้างมากนะครับโอ้ตอนจบ Facial AAD มากครับเมื่อกี้ตกใจมากนะครับอุ้ยนี่วิ่งด้วยนะครับวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งกับสโลโมชันด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรู้สึกว่าฟีดชีทนี่มีเล่นหน้าเล่นตาเก่งมากนะครับก็สรุปเลยดีกว่าโดยรวมรู้สึกชอบทีมนี้มากๆนะครับก็ชอบทุกคนเลยนะครับโดยรวมรู้สึกว่า energy ค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวไล่ทีละคนเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากAA ก่อนนะครับรู้สึกว่า Facial AA นี้ค่อนข้างดีมากนะครับกับ attitude ของเพลงนี้นะครับเพราะว่าเพลงมันให้ความรู้สึกที่แบบดุดันนะครับและ A ก็สื่อออกมาได้แบบร้าวใจสุดๆเลยนะครับคนต่อไปก็คือชีทนะฮะรู้สึกว่าชีททุกครั้งที่ชีทออกมานะครับทำให้เราอ่ะต้องจับตามองชีทนะครับด้วยการเล่นนั่นเล่นตาด้วยอะไรบางอย่างของเขานะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมองเขาทุกครั้งที่เขาออกมาตรงกลางนะครับคนต่อไปก็คือจังนะครับจังก็ดูทรงยังไงก็เป็นแรปเปอร์ชัวร์นะครับเพราะว่ารับรู้ได้จากอินเนอร์ของจังนะครับที่มันมีความเท่นะครับที่มีความเฟี้ยวบางอย่างนะครับบวกกับเสียงที่เอกลักษณ์ทุ้มๆเท่ๆนะฮะทำให้น่าสนใจมากนะครับต่อไปก็ไปฝั่งของเมนโบโคทั้งหลายนะครับก็รู้สึกว่าแมดด็อกอเล็กซ์ยูเนี่ยร้องดีกันหมดเลยนะครับก็จะคนละแนวนะพี่อเล็กซ์ก็จะให้ฟีลลิ่งที่ดูดันนะฮะให้ความรู้สึกที่แบบพุ่งเลยนะแบบสีแดงเหมือนสีหมวกพี่ก็เลยครับรู้สึกว่าเสียงพี่เล็กพุ่งนะพุ่งไปให้ความรู้สึกเหมือน The Flash ก่อนแมดด็อกเนอร์จะได้ความรู้สึกเหมือนคุณชายนะครับเจ้าชายบางอย่างให้ความรู้สึกนุ่มนิ่มสมูทเป็นเจ้าชายลอยๆอยู่บนอากาศนะฮะแล้วก็น้องยูเนี่ยเสียงยูนิคมากนะครับรู้สึกว่าก็เป็นแนวยูนิคอีกแนวนึงที่ไม่ซ้ำใครนะครับก็โดยรวมก็ชอบนะครับแล้วทุกคนก็ดูเต้นกันได้โอเคด้วยนะครับก็ไม่อยากเชื่อว่าเด็กไทยจะมาได้ขนาดนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเทรนกันมานานหรือยังนะฮะแต่ก็เป็นรายการที่น่าสนใจครับก็ขอบคุณแฟนๆมากนะครับที่ทำให้ผมได้รู้จักรายการเจ็บเป็นข้าวเซอร์ไววัลอันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะรู้สึกว่าสนุกมากนะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมมา react คลิปไหนอีกเนี่ยก็พิมพ์กันมาไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าอยากให้เอาใครมา react ด้วยกันเนี่ยนะครับก็พิมพ์บอกไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับน่าจะไป react คลิปของอะไรคลิปของใครคลิปอะไรกันเนี่ยไว้เจอกันใหม่แล้วก็รอรุ่นกันครับบ๊ายบายครับวันนี้ผมชื่ออะไรนะผมลืมชื่อตัวเองอ๋อวันนี้ควีนขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย